นำฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐนะคะก็จับมือกันเพิ่มปฏิบัติการโจมตี IS ในดินแดนอิรักแล้วก็ซีเรียทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเอาคืนนะคะเหตุการโจมตีที่เกิดขึ้นในบริเวณใจกลางกรุงปารีสนั่นเองค่ะประธานาธิบดีฟรังซัวอัลลองผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐได้ออกแถลงหลังหารือร่วมกันที่ทำเนียบขาวนะคะโดยบอกว่าเขาทั้งสองนั้นมีความเห็นพ้องและมีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของประเทศอิรักและซีเรียเป้าหมายในการเอาคืนและกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS ที่ก่อเหตุวินาศกรรมใจกลางกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไป130คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า300คนโดยในระหว่างการแถลงร่วมนายอัลลองก็ได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งสองนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปิดชายแดนตุรกีเพื่อจำกัดหัวรุนแรงที่เคลื่อนไหวเข้ามาในยุโรปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะฝรั่งเศสก็จะไม่ส่งกองกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปต่อสู้กับกลุ่ม IS ในซีเรียอย่างแน่นอนขณะที่ทางฝั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำถึงมิตรภาพนะคะที่มีกันมาอย่างยาวนานระหว่างฝรั่งเศสและสหรัฐค่ะพร้อมกับได้ให้คำมั่นสัญญาว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการปราบปรามลัทธิก่อการร้ายเคียงคู่ไปกับเหล่าประเทศในสหภาพยุโรปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโดยตลอดทั้งช่วงสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีฟรังซัวอัลลองก็ได้พยายามที่จะออกเดินทางหาเสียงสนับสนุนจากนานาชาติในปฏิบัติการทำลายกลุ่มก่อการร้าย IS ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่มีแบบแผนมากกว่านี้ด้วยค่ะโดยหลังจากการเดินทางเยือนสหรัฐแล้วนะคะประธานาธิบดีอัลลองก็มีแผนที่จะเข้าพบเพื่อเจรจากับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลผู้นำเยอรมนีที่กรุงปารีสในวันนี้จากนั้นเขาจะเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อพบปะและเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้และในวันอาทิตย์เขาจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อพบปะและเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายและการจัดการกับกลุ่ม IS ด้วยเช่นกันค่ะ